ลำดับที่3เห็นโลกเหมือนพยับแดดพระพุทธภาษิตยะถาบุบบุลกังปัสเซยะถาปัสเซมรีกิกังเอวังโลกังอเวคขันตังมัจุรายานปัสสติแปลความว่ามัจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เล็งในทางปฏิบัติคือให้มองเห็นโลกไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วแตกดับไปนุ่งเล็บเหมือนฟองน้ำมันเป็นมายาเพราะมีท่าทางอาการเหมือนว่าจะจับฉวยได้ยึดมั่นได้แต่พอจริงจังเข้าก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมีแต่ความว่างเปล่านุ่งเล็บเหมือนพยับแดดจริงอย่างนั้นพยับแดดในเที่ยงวันมองดูแต่ที่ไกลเหมือนจะจับฉวยได้แต่พอเข้าใกล้พยับแดดนั้นก็หายไปโลกก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าโลกหรือวัตถุต่างๆอันอยู่ในโลกล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ตามความยึดมั่นถือมั่นมาคือความทุกข์บุคคลยังยึดมั่นโลกและอารมณ์ของโลกอยู่เพียงใดก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตราบนั้นยังทำตนให้เป็นเป้าสายตาของมัจจุราชคือความตายอยู่ตราบนั้นเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นโลกและอารมณ์ของโลกได้แล้วย่อมล่วงพ้นจากชรามรณะมัจจุราชจึงมิอาจมองเห็นบุคคลเช่นนั้นได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสแก้ปัญหาพระโมคคราชว่าดูก่อนโมคคราชท่านจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาเห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่าถอนอตานุทิฏฐิคือการตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านย่อมข้ามพ้นมัจจุเสียได้โดยอาการอย่างนี้เพราะว่ามัจจุราชย่อมแลไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ปรัชญาทางพระพุทธศาสนาทั้งสายมัธยมิกและโยคาจารย์หรือสุญญวาทและวิญญาณวาทมีความเห็นพ้องกันในเรื่องนี้คือเห็นว่าโลกเป็นมายาว่างเปล่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสุญญวาทวิจารณ์โลกว่าเรื่องโลกนั้นไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันสูงสุดก็อธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นโลกุตระเหนือสมมติโวหารที่จะนำมาอธิบายได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่ามันว่างแม้จากตัวของมันเองปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงขออภัยปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอันสูงสุดและความจริงอันสูงสุดก็ไม่มีความเป็นสองplurality คือมีหนึ่งเดียวเท่านั้นสุญญะจึงใช้ในความหมายสองอย่างคือในความหมายที่เป็นโลกิยะ relative และโลกุตระ absolute เป็นทั้งสังสาระและนิพพานบุคคลผู้ยึดถือว่าโลกมีอยู่ชื่อว่าถือผิดเพราะเมื่อพิจารณาเข้าอย่างจริงจังก็จะพบว่าโลกนี้ประกอบด้วยความมากมายหลายหลากมันประกอบกันขึ้นจึงไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่จริงอย่างสูงสุดผู้ที่ถือว่าโลกนี้ไม่มีก็ชื่อว่าถือผิดเหมือนกันเพราะปฏิเสธปรากฏการณ์ทั้งหลายที่มีอยู่จริงของโลกพวกที่ถือว่าโลกมีอยู่ก็ผิดเพราะเป็นสัสตวาทะพวกที่ถือว่าไม่มีก็ผิดเพราะเป็นอุเฉทวาทะไม่สามารถพบความจริงได้เพราะความจริงที่แท้จริงจะต้องพ้นจากจตุโกฏเท่ากับส่วนสุดทั้ง4คือมีอยู่ไม่มีอยู่มีอยู่ด้วยไม่มีอยู่ด้วยมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่สัจจะอันแท้จริงจะต้องพ้นจากสภาพทั้ง4ดังกล่าวนี้และรู้ไม่ได้ด้วยสติปัญญาที่คิดเอาหาเหตุผลเอาแต่ไม่รู้ด้วยประสบการณ์ทางจิตโดยตรงคือรู้ได้ด้วยญาณเท่านั้นมัธยมิกกล่าวว่าผู้ที่รู้ว่าโลกิยธรรมทั้งปวงเป็นสิ่งว่างเปล่าคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงชื่อว่าได้รู้พระปัญญาอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งรู้ว่าโลกิยธรรมทั้งมวลเป็นคล้ายภาพลวงและความฝันชื่อว่าได้รู้ความจริงและบรรลุถึงอมตะนิพพานอันเป็นที่บรมสุขเพราะโดยความเป็นจริงแล้วโลกิยอารมณ์ทั้งปวงหาแก่นสารอะไรไม่ได้เหมือนต้นกล้วยมีแก่นมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความจริง
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงชื่อเป็นภาพลวงเหมือนฝันเหมือนภาพหลอนมันมีจริงเป็นจริงไม่ได้เหมือนเขากระต่ายบุตรของหญิงหมันเมืองมายาเหมือนดอกไม้ในอากาศล้วนเป็นจริงไม่ได้ทั้งนั้นฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทะคือว่าวิญญาณ consciousness อย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความจริงอันสูงสุดนอกนั้นไม่จริงโลกเป็นมายาปรากฏการณ์ต่างๆเป็นเพียงความฝันอันยืดยาวเท่านั้นวิญญาณวาทะไม่ยอมรับว่าโลกภายนอกมีอยู่จริงมันเป็นเพียงการแสดงออกของวิญญาณอารยะวิญญาณสิ่งที่มีอยู่จริงแล้วเลยทีนั้นคือวิญญาณอันบริสุทธิ์ pure consciousness พระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้เจริญวิปัสสนามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุ500รูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าพยายามทำความเพียรแต่ไม่อาจบรรลุคุณวิเศษได้จึงพากันกลับมาด้วยตั้งใจว่าจะให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปขณะกำลังเดินทางกลับมานั่นเองได้เห็นพยับแดดในระหว่างทางเจริญกรรมฐานมีพยับแดดเป็นอารมณ์ฝนเริ่มตกในขณะที่ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปสู่วิหารพวกเธอยืนที่หน้ามุกนั้นเห็นฟองน้ำซึ่งตั้งขึ้นแล้วแตกไปเพราะความเร็วแห่งสายน้ำยึดเอาฟองน้ำนั้นเป็นอารมณ์ว่าอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ำเพราะตั้งขึ้นแล้วดับไปแตกไปพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแลดูภิกษุเหล่านั้นแล้วทรงแผ่พระโอภาสไปเหมือนตรัสอยู่เบื้องหน้าของภิกษุเหล่านั้นว่ามัจจุราชคือความตายย่อมมองไม่เห็นซึ่งบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกเหมือนฟองน้ำและเหมือนพยับแดดจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นนั่นเอง